เป็นวายชั้นสูงแต่ราคาแค่เลขแค่อะไรห้าหกร้อยเจ็ดร้อยเก้าร้อยโอ้เดี๋ยวเชื่อนะไม่น่าเชื่อว่าจะราคาโฮเซลจะอยู่ในโซนนี้นะครับเห็นมองไปข้างหลังนี่เป็นโอเพนคิทเช่นด้วยบางทีไม่รู้จะคิดอะไรมองอะไรก็มาปล่อยอารมณ์จากการมองดูเชฟเขาทำปาเมซานโนชีสตรงนี้ที่ขดเป็นหลุมอันนี้ไว้เอาพาสต้าจากกระทะออกมาลงแล้วก็ขูดเลยสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ชาร์ตวันนี้ผมแมนนะครับพี่ชาร์ตนะครับก็มาถึงตอนที่สองใช่ร้านใหม่ร้าน CCO Wine Cellar Bistro ครับครับคือวันนี้พามาในเมืองทำไมร้านนี้มีอะไรน่าสนใจพี่คือมีอาหารอิตาเลียนมีไวน์เยอะเลยครับไวน์เซลล่าอาหารอร่อยมาไม่ยากครับเพราะว่าอยู่อินเตอร์คอนเองแถวอินเตอร์คอนโรงแรมอินเตอร์คอนเทนต้องใช่ชิดลมเดินมาถึงอินเตอร์คอนแล้วมาข้างหลังเป็นบิลดิ้งที่ต่อเนื่องกันใช่โอเคเดี๋ยวเราตื่นเต้นแล้วพี่ชัดพานำเลยครับโอเคข้างในมีพี่ชัดร้านกันครับพี่ชัดเขาเด็กเส้นเขามีคุยไปแล้วมีใครบางคนอยู่ครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแมนครับผมอันนี้คือใครครับวันนี้เรามาเจอบุคคลสำคัญเลยครับอาจารย์ไพรัชอินทพุทธอาจารย์เป็นนายกสมาคมซอมเบอร์เย่แห่งประเทศไทยครับเป็นอัศวินบาการดี้ครับเพิ่งได้รับแต่งตั้งผมได้ยินมาแล้วก็เป็นคนไทยคนแรกและคนเดียวที่เป็นผู้ฝึกสอนให้ดื่มไวน์บาการดี้ได้ครับผมวันนี้น้องแมนมานี่แบบโชคดีมากคือผมนี่คนลุกไปแล้วคือรู้สึกว่าพี่ชันนี่ตื่นเต้นธรรมดาพี่ชันเทปอื่นนี่คือลื่นเลยนะแมนนี่คอวายใช่ไหมเพราะว่าผมกำลังแต่ผมไม่ได้คิดว่าโอ้โหอาจารย์จะมาต้อนรับเราขนาดนี้ตั้งแต่โอเคก่อนนะซอมเมอร์เย่เนี่ยสั้นๆก่อนคืออะไรแค่เกริ่นไว้ก่อนกับคนดูครับครับซอมเมอร์เย่ก็คือผู้ชำนาญการที่ทำงานอยู่กับไวน์และอาหารครับก็คือผู้ที่ทำให้คนที่มาดื่มกินในร้านอาหารหรือในโรงแรมนี้ได้มีความสุขโอเคกับการดื่มกินครับงั้นขออนุญาตพี่พาทัวร์ก่อนเอาเริ่มจากทัวร์ในห้องนี้นะครับในนี้เราเรียกห้องว่าอะไรครับนี่ไวน์เซลล่าของเราครับครับเรามีไวน์ครบจากทั่วโลกเลยทีเดียวแล้วก็แบ่งออกเป็นส่วนๆเป็นโซนๆอยู่ใช่ไหมครับอย่างเช่นนี่ก็เป็นไวน์แดงของบอร์โดนะครับไปทางโน้นก็ขวดทรงชลูดนั่นคือเป็นไวน์แดงของเบอร์กันดีครับขอแซงนิดนึงพี่ชัดยากไหมของพวกนี้หายากไหมธรรมดาพวกนี้ไม่ได้มีหาซื้อง่ายแล้วผมสังเกตในเรื่องราคานี่แบบจับต้องได้จริงๆอ๋อเหรอคือไวน์เบอร์กันดี้นี่หากินหาดื่มยากนะครับในท้องตลาดใช่ครับเพราะว่าเป็นที่ต้องการแต่ดูจากตัวเลขราคาในร้านนี่คือมันเป็นผมนี่เป็นไวน์ชั้นสูงแต่ราคาแค่เลขแค่อะไรห้าหกร้อยเจ็ดร้อยเก้าร้อยโอ้เดี๋ยวเชื่อนะไม่น่าเชื่อว่าจะราคาโฮเซลจะอยู่ในโซนนี้นะครับเห็นว่าบรรยากาศเป็นแบบกันเองกันเองใช่ไหมกันเองดูมองเข้ามาไม่เห็นมีผ้าปูโต้ขาวๆเรารู้สึกว่าเออมันเข้าง่ายหยิบจับง่ายแม้แต่กระดาษก็เป็นทิชชู่เป็นเนปกินกระดาษเนปกินไม่ใช่ผ้าไม่ใช่ผ้าไม่ใช่ผ้าเนปกินคือกระดาษเช็ดปากนะครับเป็นผ้าปูโต้สีขาวแล้วก็มีพับกระดาษเนปกินไปผ้าเนปกินดูมันไกลเกินไปนี่มันแพงหรือเปล่าวะเนี่ยโอเคแต่นี่มันง่ายๆแล้วก็รู้สึกอบอุ่นตรงที่ไม้นะครับสีไม้โทนไม้สีโอ๊กแล้วก็มาเสริมด้วยจุดมีการดีไซน์ด้วยไฟโมเดิร์นนะครับจากถนนเรามองมาจะเห็นเลยนะเห็นเลยเพราะว่ามันกระจกหมดเลยการกระจกเห็นเข้ามานี่เห็นมองไปข้างหลังนี่เป็นโอเพนคิทเช่นด้วยบางทีไม่รู้จะคิดอะไรมองอะไรก็มาปล่อยอารมณ์จากการมองดูเชฟเขาทำมันทำให้เพลินทำให้เรียกน้ำย่อยทำให้เข้ามาแล้วสุดเป็นกันเองมากร้านมันดูแบบเหมือนอาจารย์ว่าเรียกน้ำย่อยมากเลยนะหิวเลยแล้วก็มีปลาหม่าแฮมมาเป็นขาสั่งตรงมาจากปลาหม่าเลยนะอ๋อปลาหม่าแฮมปลาหม่าแฮมปาเมซานโนชีสตรงนี้ที่ขดเป็นหลุมอันนี้ไว้เอาพาสต้าจากกระทะออกมาลงแล้วก็ขูดเลย
ก่อนที่เราจะไปช่วงชิมเนี่ยคือจริงๆอาหารเด่นๆที่นี่มันมักจะเป็นอะไรที่คนจะมากินกันก็พาสต้าเขาก็มีหลากหลายครับคือแล้วก็พิซซ่านะครับเรามีเตาพิซซ่าเตาพิซซ่าตรงนั้นด้วยถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมขออนุญาตตัดไปถึงเดี๋ยวตอนหน้าพี่ไพรัตนะครับจะพาไปถึงชิมอาหารกุ้งอบไว้ดีไหมครับพี่ชัดผมหิวไม่นานจริงๆตอนนี้ใช่แค่ดูก็เชฟทำจริงๆวันนี้เรามาถึงตั้งแต่ย่อยเดินเลยตั้งแต่หกโมงเย็นใช่ครับถึงตอนนี้สองทุ่มยังไม่ทานเลยนะจานมีไวน์ในมือด้วยผมก็เริ่มอยากจะทราบว่าไวน์อะไรได้ครับถ้างั้นวันนี้เดี๋ยวขอไปตัดไปตอนหน้านะครับสวัสดีครับไปก่อนเลยครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับ